รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้เรามากลับมาพบกันในรายการเตรียมสอบกศน.ค่ะซึ่งเป็นชุดข้อสอบรวมนั่นเองนะคะในชุดที่2ค่ะทั้งนี้นะคะนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.etvthai.tv ค่ะเพื่อประกอบการรับชมนะคะค่ะในการเตรียมสอบกศน.ชุดที่2นี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักศึกษาได้เรียนผ่านมาแล้วทั้ง13เรื่องนั่นเองค่ะนักศึกษากลับไปทบทวนมาแล้วนะคะก็มาลุยข้อสอบกันค่ะค่ะข้อสอบข้อที่2ค่ะข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าค่าสมบูรณ์ของจำนวนใดมีค่ามากที่สุดนะคะในแต่ละข้อนะคะแล้วก็ค่อยๆหาคำตอบกันค่ะเรามาดูข้อกอไก่กันนะคะข้อกอไก่โจทย์วงเล็บลบ4ลบ2บวกด้วยลบ1นะคะค่ะเราหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนค่ะลบ4ลบด้วย2นะคะเราใช้การลบก็คือการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามค่ะดังนั้นเราจึงได้ตัวตั้งลบ4บวกด้วยจำนวนตรงข้ามของ2ก็คือลบ2ค่ะคู่นี้เราบวกกันนะคะและบวกด้วยลบ1ด้านนอกเขียนไว้อย่างนี้ค่ะลบ4บวกด้วยลบ2นะคะเป็นจำนวนเต็มลบเหมือนกันดังนั้นนำจำนวนมาบวกรวมกันค่ะก็คือลบ6นั่นเองค่ะเป็นจำนวนเต็มลบนะคะและบวกด้วยลบ1ซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งนอกวงเล็บนั่นเองค่ะเราจะได้ลบ6บวกด้วยลบ1ซึ่งมีผลลัพธ์ก็คือลบ7ค่ะข้อกอไก่นะคะมีได้ผลลัพธ์เป็นลบ7แต่ค่าสมบูรณ์ของลบ7ก็จะมีค่าเท่ากับ7นั่นเองค่ะข้อนี้ค่ะมาดูข้อขอไข่กันต่อค่ะข้อขอไข่นะคะโจทย์บอกว่าวงเล็บลบ4ลบ2ลบด้วยลบ1ค่ะตามนี้นะคะเราทำหาผลลัพธ์ในวงเล็บกันก่อนค่ะลบ4ลบ2นะคะก็คือลบ4บวกด้วยจำนวนตรงข้ามของ2ค่ะก็คือลบ2นั่นเองและวงเล็บปิดเอาไว้ก่อนนะคะลบด้วยลบ1ด้านนอกนี้นะคะเปลี่ยนการลบเป็นการบวกค่ะด้วยจำนวนตรงข้ามของลบ1ก็คือ1นั่นเองค่ะลบ4บวกลบ2นะคะผลลัพธ์ที่ได้ในวงเล็บนี้ก็คือลบ6ค่ะลบ6บวก1นะคะก็จะเหลือเพียงลบ5ค่ะซึ่งค่าสมบูรณ์ของลบ5เท่ากับ5นั่นเองค่ะต่อมาข้อคอควายค่ะข้อคอควายนะคะโจทย์บอกว่าวงเล็บลบ4บวก2บวกด้วยลบ1ค่ะข้อนี้ทำในวงเล็บก่อนนะคะลบ4บวกด้วย2ซึ่งเป็นจำนวนเต็มลบและเต็มบวกนะคะจำนวนต่างกันบวกกันนำจำนวนนี้มาลบกันก่อนนะคะแล้วใส่เครื่องหมายตาม
ค่าสมบูรณ์ของจำนวนที่มากกว่านั่นเองค่ะก็คือใส่เครื่องหมายของลบ4นะคะก็คือเป็นเครื่องหมายติดลบไว้ก่อนบวกด้วยลบ1นะคะลบ2บวกลบ1ก็จะมีผลลัพธ์เป็นลบ3เป็นจำนวนเต็มลบเหมือนกันนำตัวเลขมาบวกรวมกันได้ลบ3นะคะค่าสมบูรณ์ของลบ3ก็คือ3นั่นเองค่ะอีกข้อนึงนะคะก็คือข้ององูนั่นเองค่ะข้องูโจทย์บอกว่าวงเล็บลบ4บวกด้วย2ลบด้วยลบ1นะคะข้อนี้ลบ4บวกด้วย2เราหาผลลัพธ์ในวงเล็บนี้ก่อนนะคะลบ4บวกด้วย2เป็นจำนวนตรงข้ามกันนะคะนำจำนวนมาลบกันเหลือ2แล้วใส่ค่าเครื่องหมายตามค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากกว่าก็คือค่าสมบูรณ์ของเครื่องหมายลบนั่นเองค่ะลบด้วยลบ1ด้านนอกนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นการลบเป็นการบวกก็คือบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบ1ก็คือ1ค่ะดังนั้นลบ2บวก1จึงมีผลลัพธ์ก็คือลบ1นะคะค่าสมบูรณ์ของลบ1มีค่าเท่ากับ1ค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะถามว่าค่าสมบูรณ์ของจำนวนใดมีค่ามากที่สุดนะคะจากข้อกอไก่ขอไข่คอควายและงองูนะคะจะเห็นได้ว่าค่าสมบูรณ์ของลบ7มีค่าเท่ากับ7มีค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะดังนั้นจึงตอบข้อกอไก่ค่ะถ้า7ข้อแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆหาไว้ทุกๆข้อก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเปรียบเทียบกันว่าจำนวนใดมากกว่าค่ะค่ะมาดูกันต่อในข้อที่3กันค่ะโจทย์ข้อที่3นะคะโจทย์ค่ะบอกว่ากำหนด x เท่ากับ5 y เท่ากับลบ2และ z เท่ากับลบ3ข้อใดมีค่ามากที่สุดค่ะค่ะแล้วก็ค่อยๆทำทีละข้อนะคะเพื่อจะได้ดูผลลัพธ์ว่าแต่ละข้อนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะมาดูข้อกอไก่กันค่ะโจทย์ข้อกอไก่บอกว่า x บวก y บวก z เราจะแทนค่ากันนะคะ x เท่ากับ5บวกด้วย y เท่ากับลบ2บวก z เท่ากับลบ3นะคะข้อนี้ค่ะในการบวกตัวเลขนะคะก็จะบวกตัวเลขที่จับคู่กันแล้วลงตัวค่ะซึ่งข้อนี้นะคะลบ2กับลบ3เป็นจำนวนประเภทเดียวกันก็คือจำนวนเต็มลบนะคะก็ครูก็จะบวก2คู่นี้ก่อนจะได้เป็นลบ5นั่นเองค่ะ5บวกด้วยลบ5นะคะก็จะมีผลลัพธ์เป็น0ค่ะได้ข้อกอไก่แล้วนะคะมาดูข้อขอไข่กันค่ะข้อขอไข่ค่ะวงเล็บ x ลบ y บวก z นะคะแทนตำแหน่งค่าค่ะวงเล็บ x ก็คือ5ลบด้วย y ก็คือลบ2นะคะแทนลบ2วงเล็บบวกด้วย z ก็คือลบ3ค่ะข้อนี้เราต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะก็คือวงเล็บ5ลบด้วยลบ2ค่ะจะได้เป็น5เปลี่ยนการลบเป็นการบวกนะคะก็คือบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบ2ก็คือ2นั่นเองค่ะในวงเล็บนี้5บวก2เป็น7นะคะบวกด้วยลบ37บวกลบ3นะคะซึ่งเป็นจำนวนลบเราสามารถนำตัวเลขนั้นมาลบกันค่ะได้ผลลัพธ์ได้ก็คือ4ใส่เครื่องหมายตามจำนวนที่มีค่า
สมบูรณ์มากกว่าก็คือบวกเครื่องหมายบวกนั่นเองค่ะได้ผลลัพธ์เป็น4ค่ะต่อมาข้อคอควายนะคะ x ลบวงเล็บ y ลบ z ค่ะแทนค่าค่ะ x เท่ากับ5ลบด้วยวงเล็บ y คือลบ2ลบด้วยลบ3คือค่า z นะคะทำในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนค่ะดังนั้นลบ5วงเล็บลบ2เปลี่ยนการลบเป็นการบวกนะคะก็คือบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบ3ก็คือ3นั่นเองค่ะก็จะได้เป็น5ลบ2บวก3นะคะนำจำนวนตัวเลขนั้นมาลบกันเหลือ1ค่ะ5ลบ1จึงเหลือ4ค่ะและข้ององูนะคะข้ององู x ลบ y ลบ z ค่ะ x นะคะมีค่าเท่ากับ5ค่ะลบด้วย y ก็คือลบ2ในวงเล็บนี้ก่อนนะคะลบด้วย z ก็คือลบ3ค่ะค่ะทำในวงเล็บก่อนนะคะเปลี่ยนการลบเป็นการบวกค่ะเปลี่ยนจากลบนะคะเป็นบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบ2ก็คือ2ค่ะเปลี่ยนการลบเป็นการบวกนะคะก็คือบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของ3ก็คือ3นั่นเองค่ะแล้วก็จะได้เป็น7บวก3ก็คือ10ค่ะผลลัพธ์ค่ะข้อไก่นะคะผลลัพธ์เป็น0ข้อไข่ผลลัพธ์เป็น4ข้อควายผลลัพธ์เป็น4และงองูผลลัพธ์เป็น10ค่ะดังนั้นข้อที่มีค่ามากที่สุดนะคะมากที่สุดก็คือข้ององูนั่นเองค่ะมีผลลัพธ์เป็น10ค่ะค่ะเปรียบเทียบผ่านกันไปอีกข้อนึงนะคะมาดูข้อต่อไปกันค่ะในข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะเป็นเรื่องของเศษส่วนค่ะเศษส่วนหรือจำนวนคะนะคะ3เศษ1ส่วน2บวกด้วยวงเล็บ2เศษ1ส่วน3หารด้วย4เศษ2ส่วน3ผลเท่ากับเท่าใดนะคะในนี้เป็นจำนวนคะนะคะมีทั้งจำนวนเต็มและจำนวนเศษส่วนซึ่งจะทำให้ยากค่อนข้างในการคิดดังนั้นเราจะทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะเพื่อจะได้ง่ายขึ้นค่ะ3เศษ1ส่วน2นะคะทำเป็นรูปของจำนวนเศษส่วนเราจะนํา3คูณ2และบวก1ค่ะเราก็จะได้เป็น3คูณ2บวก1นะคะส่วน2ส่วนตัวเดิมไว้ค่ะบวกด้วยวงเล็บ2คูณ3บวก1ทั้งหมดส่วนด้วย3ค่ะหารด้วย4คูณ3และบวกด้วย2นะคะทั้งหมดส่วน3ค่ะ3คูณ2เป็น6บวก1เป็น7นะคะจะเท่ากับ7ส่วน2บวกด้วยวงเล็บ2คูณ3เป็น6บวก1เป็น7นะคะ7ส่วน3หารด้วย4คูณ3เป็น12บวก2เป็น14ค่ะทำในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะดังนั้นเราจะได้เป็น7ส่วน2บวกด้วย7ส่วน3การหารเศษส่วนนะคะจะทำค่อนข้างลำบากดังนั้นเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณค่ะและกับเศษเป็นส่วนนะคะจะได้3ส่วน14ค่ะ
จากนี้นะคะในวงเล็บนี้เราสังเกตค่ะมีคู่ที่สามารถหารกันได้ลงตัวนะคะก็คือ3หาร3ได้1ครั้งนั่นเองค่ะและ7กับ14นะคะสามารถหารได้ลงตัวค่ะดังนั้น7หาร7ได้1 7หาร14ได้2ดังนั้นเราจึงเหลือตัวเลขในวงเล็บก็คือ1ส่วน2ค่ะ7บวก7ส่วน2บวก1ส่วน2นะคะเท่ากับ8ส่วน2 8ส่วน2ก็คือ8หารด้วย2นะคะก็จะมีผลลัพธ์เท่ากับ4ค่ะจะเท่ากับ4นั่นเองนะคะค่ะเราได้ผลลัพธ์มาแล้วนะคะนั่นก็คือเลข4นั่นเองเราก็มาหาตัวเลขในคำตอบค่ะก็คือข้อขอไข่ค่ะถ้าเป็นเศษส่วนจำนวนคะอย่างนี้นะคะก็ทำให้เป็นเศษส่วนเพื่อให้เราจะได้สามารถคิดคำนวณได้ง่ายขึ้นค่ะมาดูกันต่อค่ะในข้อ7กันค่ะเป็นเรื่องของเลขยกกำลังค่ะ64วงทั้งหมดยกกำลัง n ส่วน3เขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้ตรงกับข้อใดนะคะค่ะสังเกตค่ะโจทย์นะคะให้มาฐานเป็น64ค่ะแต่ในข้อตัวเลือกนะคะมีฐาน2ฐาน2ฐาน3และฐาน4ค่ะดังนั้นเราจะเปลี่ยนฐานนะคะเพื่อให้ตรงกับข้อตัวเลือกนั่นเองค่ะ64นะคะจะตรงกับฐานใดบ้างเราสามารถแยกตัวประกอบได้ค่ะจาก64นะคะกำลัง n ส่วน3เราก็มาคิดด้านนอกกันก่อนค่ะ64เราจะเป็นเลขใดยกกำลังนะคะเราก็ค่อยๆคิดค่ะว่า64เกิดจาก8คูณ8นั่นเองค่ะ8คูณ8 8ก็เกิดจาก4คูณ2 8เกิดจาก4คูณ2นะคะและ4นี้ก็คือ2คูณ2ค่ะค่ะจะเห็นได้ว่า64เมื่อแยกตัวประกอบแล้วนะคะก็คือ2คูณกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตัวด้วยกันค่ะดังนั้นเราจะเขียนได้ว่า64ก็คือ2ยกกำลัง6นะคะทั้งหมดกำลัง n ส่วน3ค่ะเลขยกกำลังนะคะอยู่นอกวงเล็บสามารถนำเข้ามาคูณกับเลขยกกำลังในวงเล็บได้ค่ะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า6กับ3สามารถหารกันได้ลงตัวนะคะดังนั้นเราจะหารด้วย3ค่ะ6หาร3ได้2สามหารสามได้หนึ่งนะคะดังนั้นผลลัพธ์ก็จะได้เป็น2กำลัง 2n ค่ะเรามาดูข้อตัวเลือกกันนะคะว่าตรงกับข้อใด2กำลัง 2n จะตรงกับตัวเลือกก็คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะเลขยกกำลังนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนฐานเนี่ยเราก็ค่อยแยกตัวประกอบค่ะอาจจะแยกด้วยกิ่งไม้แบบนี้ก็ได้หรือจะค่อยๆหาผลคูณต่อๆกันไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะค่ะมาดูเลขยกกำลังกันอีกสักข้อนึงนะคะในข้อที่9ค่ะผลลัพธ์ของ289คูณกับ17ยกกำลังลบ3ทั้งหมดหารด้วย17กำลังลบ4ตรงเข้ากับเท่าใดนะคะค่ะเนื่องจากสังเกตผลลัพธ์นะคะคำตอบเป็น17 17กำลัง2 17กำลัง3 17กำลัง4หรือเรียกได้ว่าฐานเป็นเลข17หมดเลยค่ะดังนั้นจากโจทย์นะคะ289ฐานไม่ใช่17ค่ะจะต้องเปลี่ยนเป็นฐาน17ก่อน289นะคะถ้าเราใช้17หารเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ17พอดีดังนั้น289ก็คือ17
7ยกกำลัง2นั่นเองค่ะคูณกับ17ยกกำลังลบ3หารด้วย17ยกกำลังลบ4ค่ะค่ะจากข้อนี้นะคะเลขยกกำลังแล้วก็ทวนสมบัติกันสักนิดนึงค่ะเลขยกกำลังคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันเลขยกกำลังหารกันนำเลขชี้กำลังมาลบกันค่ะดังนั้นนะคะเลขยกกำลังตัวนี้เป็นเลขฐานเดียวกันแล้วก็คือฐาน17นะคะฐาน17ด้านบนก่อนค่ะคูณเลขยกกำลังฐานเดียวกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะจะได้ตัวนี้ออกมาลบ4ค่ะเราคิดเลขชี้กำลังนะคะ17กำลัง2บวกด้วยลบ3นะคะตัวนี้เราก็คิดเลข2บวกด้วยลบ3นำตัวเลขมาลบกันนะคะเหลือ1แต่เติมเครื่องหมายตามค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากกว่าค่ะก็คือเครื่องหมายลบนั่นเองของเลข3นี้นะคะส่วนด้วย17ลบส่วนด้วยลบ4ค่ะต่อมาเลขยกกำลังหารกันค่ะนำเลขชี้กำลังมาลบกันเป็น17กำลังลบ1ลบด้วยลบ4ค่ะข้อนี้ผลลัพธ์นะคะลบ1ลบด้วยลบ4เปลี่ยนการลบเป็นการบวกค่ะบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบ4ก็คือ4ดังนั้นลบ1บวก4ก็คือ3นั่นเองค่ะคำตอบคือ17กำลัง3ค่ะจากวิธีทำตัวนี้นะคะเรามาดูในข้อตัวเลือกกันค่ะซึ่งจะมีผลลัพธ์ตรงกับข้อคอควายนั่นเองค่ะ17กำลัง3จากข้อนี้นะคะก็ค่อยๆเปลี่ยนฐานค่ะแล้วก็ต้องระวังในการคูณนะคะการคูณนำเลขชี้กำลังมาบวกกันการหารนำเลขชี้กำลังมาลบกันค่ะค่ะมาดูข้อต่อไปกันค่ะในข้อ11ค่ะข้อ11ข้อใดถูกต้องนะคะเป็นเรื่องของอัตราส่วนนั่นเองค่ะถามว่าข้อใดถูกต้องสังเกตตัวเลือกแล้วนะคะจะเป็นการเปรียบจะเป็นการเท่ากันของอัตรา2อัตรานั่นเองค่ะดังนั้นเราใช้การตรวจสอบง่ายๆนะคะหลักหนึ่งก็คือหลักการคูณไขว้ค่ะเพื่อดูผลลัพธ์ว่าเท่ากันหรือเปล่าเช่นกอไก่นะคะ6ต่อ8เท่ากับ8ต่อ10หรือไม่นะคะการเขียนอัตราส่วนสามารถเขียนลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเขียนในรูปของเศษส่วนก็ได้ดังนั้นครูขอเขียนในรูปของเศษส่วนนะคะ6ต่อ8เท่ากับ8ต่อ10ค่ะครูจะคูณในรูปลักษณะของการคูณไขว้เพื่อเปรียบเทียบจำนวนกันนะคะคูณไขว้ก็คือนำตัวบนคูณตัวล่างในแนวทแยงมุมนั่นเองค่ะแล้วก็8คูณ8นะคะเราก็จะได้เป็น6คูณ10เป็น60นะคะ8คูณ8เป็น64จะเห็นได้ว่า60และ64ไม่เท่ากันนะคะข้อนี้ก็เลยไม่เท่าค่ะมาดูข้อขอไข่กันค่ะข้อขอไข่นะคะ5ต่อ6เท่ากับ25ต่อ30ค่ะข้อนี้คูณไขว้นะคะคูณไขว้สลับกันอย่างนี้นะคะ5คูณ30ได้150ค่ะเท่ากับ6คูณ25นะคะ6คูณ25ก็คือ150เช่นเดียวกันค่ะแต่เราดูข้ออื่นๆด้วยนะคะอย่าเพิ่งตัดสินข้อคอควายค่ะ7ต่อ
10ต่อ8เท่ากับ8ต่อ9คุณในลักษณะคูณไขว้เช่นเดียวกันค่ะ7คูณ9ได้7คูณ9ได้63นะคะเท่ากับ8คูณ8ได้64ซึ่งไม่เท่ากันนะคะตัวเลขนี้ดังนั้นไม่ถูกค่ะและข้ององูนะคะ15ต่อ8เท่ากับ10ต่อ11เราหาผลคูณข้อนี้กันค่ะคูณไขว้อีกเช่นเดียวกันนะคะคูณในแนวทแยงมุมนั่นเอง15คูณ11ค่ะได้165นะคะเท่ากับ18คูณ10ค่ะได้180ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเลขนี้ไม่เท่ากันเลยนะคะค่ะจากทั้ง4ข้อตัวนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีข้อขอไข่นี้ที่ตรวจสอบด้วยการคูณไขว้แล้วอัตรา2อัตรานี้จะเท่ากันค่ะดังนั้นในตัวเลือกนะคะจากข้อนี้ก็จะตอบข้อขอไข่ค่ะในการเปรียบเทียบอัตราอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆจับคูณไขว้เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะในการตรวจสอบว่าอัตรา2อัตราเท่ากันหรือไม่ค่ะค่ะมาดูในข้อต่อไปกันค่ะยังคงเป็นเรื่องของอัตราส่วนนะคะในข้อ13กันค่ะไข่ไก่ฟองเล็กราคา3บาทไข่ไก่ฟองใหญ่ราคา4บาทอัตราส่วนของราคาไข่ไก่ฟองใหญ่3ฟองต่อราคาไข่ไก่ฟองเล็ก5ฟองตรงกับข้อใดนะคะค่ะจากโจทย์ข้อนี้นะคะเรามาดูกันดีๆว่าอัตราส่วนต้องการเขียนว่าเป็นไข่ไก่ฟองใหญ่ต่อไข่ไก่ฟองเล็กนั่นเองค่ะแล้วก็จะเขียนนะคะราคาไข่ไก่ฟองใหญ่ต่อด้วยราคาไข่ไก่ฟองเล็กนะคะจะเท่ากับฟองใหญ่3ฟองค่ะ3ฟองฟองราคาฟองละ4บาทนะคะก็จับเป็นตัวคูณกันค่ะต่อด้วยราคาฟองเล็กนะคะฟองเล็กมีทั้งหมด5ฟองค่ะฟองละ3บาทก็คูณด้วย3นะคะค่ะจากตรงนี้เราสามารถเห็นตัวเลขที่สามารถจับคู่ตัดหารกันได้ลงตัวนะคะก็คือเลข3ค่ะ3หาร3ได้ลงตัวนะคะได้1ครั้งนั่นเองดังนั้นอัตราส่วนจริงๆก็คือ4ต่อ5ค่ะหรือจะเขียนอีกแบบนึงก็คือ4ต่อ5แบบนี้ก็ได้ค่ะมาดูตัวเลือกกันนะคะซึ่งจะตรงกับตัวเลือกในข้ององูนั่นเองค่ะค่ะในการเขียนอัตราของสิ่งใดๆนะคะก็ต้องดูดีๆค่ะว่าอัตราของอะไรอยู่ตำแหน่งหน้าอัตราของอะไรอยู่ตำแหน่งหลังนะคะก็ระวังเลือกตำแหน่งค่ะข้อนี้ค่ะมาดูกันต่อในข้อ14ค่ะข้อ14นะคะเป็นเรื่องของร้อยละนั่นเองค่ะโจทย์นะคะถามว่า x ส่วน8คิดเป็นร้อยละ25แล้ว x มีค่าเท่าใดนะคะค่ะจากตัวนี้นะคะ x ส่วน8เท่ากับร้อยละ25ร้อยละ25ก็คือ25ส่วนด้วย100นั่นเองค่ะแล้วก็ค่อยๆคูณนะคะ8หารอยู่นะคะเราจะทำให้เหลือเพียง x ดังนั้นเราจะนำ8นี้ย้ายข้ามฝั่งไปเป็นตัวคูณค่ะก็คือ25คูณ8หารด้วย100นะคะ
ค่ะตัวนี้25สามารถหาร100ได้ลงตัวก็คือได้4ครั้งนั่นเองค่ะดังนั้นนำ25หารนะคะได้1 25หาร100ได้4ค่ะดังนั้นตัวนี้ก็จะเหลือเป็น x เท่ากับ8ส่วน4 8ส่วน4หารกันได้ลงตัวค่ะ8 4หาร8ได้2นั่นเองนะคะดังนั้น x จึงเท่ากับ2ค่ะข้อนี้นะคะมาดูในตัวเลือกค่ะเนื่องจาก x เท่ากับ2 2ในจำนวนเต็มนะคะก็สามารถเขียนได้เป็นทศนิยมเช่นเดียวกันค่ะก็คือ 2.0 ด้านหลังค่ะค่ะนั่นก็คือตรงกับข้อตัวเลือกในข้อก็ไก่นั่นเองค่ะจากอัตราส่วนร้อยละตรงนี้นะคะก็ค่อยๆคิดค่ะแล้วก็ดูคำตอบด้วยถ้าคำตอบเป็นจุดทศนิยมแล้วก็มองคำตอบดีๆค่ะว่าสามารถเขียนในจุดทศนิยมได้หรือเปล่านะคะค่ะมาดูกันต่อค่ะในข้อ15นะคะเป็นเรื่องของที่ดินกันบ้างค่ะซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง200ตารางวาเป็นเงิน 600,000 บาทนะคะแบ่งขายไปครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 350,000 บาทจะต้องขายที่ดินที่เหลือในราคากี่บาทจึงจะได้กำไรทั้งหมดในการขายที่ดินนี้ 25% ค่ะโจทย์ต้องการถามว่าจะได้กำไรทั้งหมด 25% จะต้องขายที่เหลือเท่าไหร่นะคะดังนั้นเรามาหากันก่อนค่ะว่า 25% กำไร 25% นี้จาก 600,000 บาทเป็นเงินกี่บาทนะคะดังนั้นเราก็เทียบค่ะ 25% ก็คือ25ส่วน100นะคะของราคา 600,000 บาทจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะค่ะแล้วก็ค่อยๆหารค่ะ100มีศูนย์2ตัวนะคะสามารถหารศูนย์ด้านบนได้2ตัวเช่นเดียวกันค่ะ0หาร0 0หาร0ค่ะก็จะเหลือ25คูณด้วย 6,000 บาทนะคะก็ค่อยๆคูณออกมา6คูณ5เป็น30นะคะ6คูณ5 30ใส่0ทด36คูณ2เป็น12บวกอีก3เป็น15ตรงนี้เหลือ0 3ตัวนะคะเขียนเพิ่ม3ตัวดังนั้น 25% จะเท่ากับเงิน 150,000 บาทค่ะตัวนี้เป็นกำไรนะคะที่ต้องการ 25% นั่นเองมาดูราคาขายค่ะดังนั้นราคาขายนะคะก็จะต้องเท่ากับราคาทุนบวกด้วยกำไรที่เราอยากได้นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ทุนเดิมนะคะก็คือ 600,000 บาทบวกด้วยกำไร 150,000 บาทดังนั้นราคาขายจริงๆนะคะก็คือ 750,000 บาทค่ะข้อนี้นะคะค่ะตัวนี้เป็นราคาขายนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นขายไปแล้วครึ่งหนึ่งขายไปครึ่งหนึ่งนะคะก็คือเราอยากรู้ว่าต้องเหลือราคาขายอีกเท่าไหร่นะคะก็คือนำ 750,000 บาทนี้เป็นตัวตั้งนะคะขายไปแล้วครึ่งหนึ่งในราคา350,000 บาทนะคะแล้วก็ลบด้วย 350,000 บาทดังนั้นเราก็จะเหลืออีก 400,000 บาทค่ะที่เราจะต้องขายให้ได้นะคะตัวนี้ดังนั้นคำถามนะคะเราก็จะสรุปได้ว่าจะต้องขายราคา 400,000 บาทของ
ที่ดินที่มีอยู่นะคะก็คือเหลืออยู่ครึ่งนึงต้องขายราคา 400,000 บาทนะคะจึงจะรวมแล้วได้ 750,000 บาทเป็นและมีกำไร 25% ที่ต้องการนะคะดังนั้นมาดูข้อตัวเลือกกันค่ะก็คือจะตรงกับข้อกอไก่นั่นเองค่ะ 400,000 บาทค่ะค่ะในการค้าขายของเรานะคะก็ถ้าเราอยากได้กำไรเท่าไหร่แล้วก็คิดดูค่ะว่าราคาอย่างเช่นกำไร 20% แล้วก็คิดจากราคาทุนก่อนแล้วก็นำมาบวกเป็นราคาขายจริงค่ะแล้วก็จะได้กำไรที่เราต้องการนั่นเองค่ะมาดูกันต่อไปนะคะในข้อ16กันค่ะข้อ16ค่ะโจทย์บอกว่าในการสอบครั้งหนึ่งพิสมัยสอบได้คะแนน13คะแนนคิดเป็น 65% ของคะแนนเต็มถ้าพิสมัยต้องการสอบให้ได้ 80% ของคะแนนเต็มพิสมัยจะต้องทำให้ได้คะแนนมากขึ้นอีกกี่คะแนนนะคะจะต้องได้คะแนนมากขึ้นอีกกี่คะแนนดังนั้นเรามาค่อยๆ คิดกันค่ะจากตรงนี้นะคะ13คะแนนจากทั้งหมดกี่คะแนนเรายังไม่รู้นะคะดังนั้นเราจะมาหาคะแนนทั้งหมดกันก่อนค่ะ13คะแนนคิดเป็น 65% หรือ 65% เท่ากับ13คะแนนนะคะ 65% เราเขียนในรูปของเศษส่วนได้ก็คือ65ส่วน100เท่ากับ13ส่วน x แล้วกันค่ะคะแนนที่เราไม่รู้นะคะให้เป็น x เอาไว้ค่ะแล้วจะหา x เพียงตัวเดียวแล้วก็จะนำ100คูณด้วย13และหารด้วย65นะคะค่ะตัวนี้เราก็ค่อยๆหาค่ะสังเกต13กับ65นะคะ13ถ้า13คูณ5ก็จะได้65ดังนั้น13หารนั่นเองค่ะ13หาร13ได้1 13หาร65ได้5ค่ะเราก็จะเหลือเป็น x เท่ากับ100ส่วน5นะคะนั่นก็คือคะแนนเต็ม x ก็คือ20นั่นเองค่ะนี่คือคะแนนเต็มนะคะค่ะโจทย์ต้องการว่าต้องการสอบให้ได้ 80% นะคะดังนั้น 80% ก็คือ80ส่วน100จากคะแนนทั้งหมดก็คือของคะแนน20นะคะเท่ากับกี่ข้อกันแน่นะคะเท่ากับกี่ข้อดังนั้นเราจึงหารกันค่ะ20หาร100ได้5นะคะเราก็จะได้เป็น80หารด้วย5ค่ะ80หาร5ก็คือ16นั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะต้องได้16ข้อจึงจะได้ 80% 16ข้อเท่ากับ 80% ของการสอบค่ะดังนั้นทุนเดิมนะคะพิสมัยเนี่ยสอบได้13คะแนนแล้วดังนั้น13คะแนนก็คือ13ข้อนั่นเองค่ะดังนั้น16ลบ13ขาดอีก3ข้อค่ะ3หรือ3คะแนนแล้วพิสมัยก็จะทำได้ 80% นั่นเองค่ะดังนั้น3คะแนนค่ะมาดูในข้อตัวเลือกนะคะพิสมัยจะต้องทำให้ได้อีก3คะแนนหรือ3ข้อนั่นเองค่ะจึงจะได้ 80% ของคะแนนสอบทั้งหมดค่ะก็ค่อยๆคิดกันนะคะข้อนี้จะซับซ้อนนิดนึงค่ะมาดูข้อต่อไปกันค่ะในข้อ18ข้อ18ค่ะถ้าจำนวนที่กำกับเป็นด้านความยาวด้านที่มีหน่วยเป็นนิ้วแล้วรูปสี่เหลี่ยม BCDF มีพื้นที่กี่ตารางนิ้วนะคะ
แล้วก็ให้มาหลายรูปเลยนะคะแล้วก็ดูก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือรูปสี่เหลี่ยม B C D F ก็คือในกลุ่มนี้นั่นเองนะคะรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ว่ามีพื้นที่กี่ตารางนิ้วค่ะจากตรงนี้เรามองเห็นสามเหลี่ยมสองรูปนะคะต่อกันแต่ในสูตรในการหาพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงค่ะแต่สูงเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าคือเท่าไหร่เราจึงหาสูงตรงนี้ก่อนค่ะก็คือให้เป็นตัว A ไว้นะคะค่ะเรามาหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกันจ้ะเราต้องหาตัวสูงก่อนนะคะค่ะจากสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะอ้างถึงทฤษฎีพีทาโกรัสนั่นเองค่ะก็คือ c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ค่ะ c คือด้านที่ยาวที่สุดนะคะก็คือในนี้ก็คือ10นิ้ว10หน่วยนั่นเอง10นิ้ว10หน่วยหรือ10นิ้วนะคะก็แทนด้วยเลข10กำลัง2ค่ะA ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะค้างไว้ก่อนบวกด้วย B กำลัง2 B นะที่นี้แทนด้วยเลข6ค่ะก็คือ6กำลัง2 10คูณ10ได้100นะคะเท่ากับ A กำลัง2บวก6กำลัง2ก็คือ6คูณ6เป็น36นะคะ A กำลัง2ก็คือ100ลบด้วย36ค่ะนั่นก็คือ64 a กำลัง2เท่ากับ64แล้วก็มาดูกันค่ะว่าจำนวนที่ยกกำลัง2ได้64นั่นก็คือเลข8นั่นเองค่ะ8คูณ8 64นะคะดังนั้น a คือ8ค่ะเราหาผลลัพธ์ตรงนี้ได้นะคะก็คือ8แล้วเราจะได้พื้นที่รูปนี้แล้วนะคะแต่พื้นที่รูปนี้เรายังไม่ได้เลยค่ะเพราะเรารู้แค่2ด้านนะคะเราไม่รู้ว่าฐานมันคือเท่าไหร่ดังนั้นเราจึงให้เป็นตัว B ไว้แล้วกันในที่นี้นะคะตัว B แล้วก็มาคิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะจากทฤษฎีเดิมค่ะ C กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2ค่ะจากตรงนี้นะคะ C คือด้านที่ยาวที่สุดค่ะคือ17กำลัง2A คือ8ยกกำลัง2นะคะบวก B กำลัง2 17ยกกำลัง2นะคะ17คูณ17ได้289ค่ะเท่ากับ8กำลัง2ก็คือ8คูณ8เป็น64บวก B กำลัง2ค่ะดังนั้นหา B นะคะเราเปลี่ยนฝั่ง B กำลัง2จะเท่ากับ289ลบด้วย64นั่นก็คือผลลัพธ์9ลบ4เหลือ5นะคะ8ลบ6เหลือ2และเหลือ200ค่ะ B กำลัง2เท่ากับ225จำนวนที่ยกกำลัง2แล้วได้225ก็คือ15นั่นเองค่ะ15นะคะข้อนี้ค่ะจากรูปตรงนี้เราได้แล้วนะคะว่าผลลัพธ์ตัว B นี้คือ15เราก็จะหาพื้นที่ได้แล้วค่ะจากพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะก็คือพื้นที่นะคะก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงค่ะตรงนี้นะคะเราต้องอาศัย2รูปหา2ครั้งในการนำมาบวกกันนะคะค่ะรูปที่1นะคะครูให้รูปนี้เป็นรูปที่1แล้วกันรูปนี้รูปที่2นะคะเราจะนำมาบวกกันค่ะแล้วก็จะได้รูปที่1ก็คือ1ส่วน2คูณฐานฐานคือ15คูณสูงคือ8ค่ะอันนี้เป็นรูปที่1นะคะมาดูรูปที่2กันต่อค่ะบวกด้วยรูปที่2นะคะพื้นที่ก็จะเป็นเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานณที่นี้เป็น6ค่ะคูณสูงก็คือ8นะคะค่ะแล้วก็มาดูตัดตัวเลขกันค่ะ
เซตดึงส่วน2คูณ15คูณ8 2สามารถหาร8ได้ลงตัวนะคะใช้2หารก็จะได้4 15คูณ1คูณ4นะคะในนี้ก็จะเหลือเป็น15คูณ4ค่ะบวกด้วยเซต1ส่วน2คูณ6นะคะคูณ8 2กับ6สามารถหารกันได้ลงตัวค่ะ2หาร6ได้3ดังนั้นบวกด้วย1คูณ3คูณ8ค่ะ15คูณ4นะคะเท่ากับ60บวกกับ3คูณ8เป็น24ค่ะดังนั้นพื้นที่ทั้งหมดก็คือ84นั่นเองค่ะมาดูตรงกับข้อตัวเลือกใดนะคะ84ก็จะตรงกับข้อขอไข่นั่นเองค่ะข้อนี้จากข้อนี้นะคะก็เห็นได้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมก็จริงค่ะแต่มีส่วนมาแบ่งให้เราเห็นได้ชัดขึ้นนะคะดังนั้นเราใช้หลักของการหาพื้นที่สามเหลี่ยมสองรูปมาบวกรวมกันกลายเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมก็จะคิดได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันค่ะค่ะมาดูข้อต่อไปกันดีกว่านะคะในข้อ24ค่ะทรงกลมมีพื้นที่ผิว 1,764 พายตารางนิ้วจะมีปริมาตรประมาณกี่ลูกบาศก์นิ้วนะคะค่ะในข้อนี้นะคะแล้วก็เขาติดค่าพายมาด้วยนะคะในตัวเลือกก็มีค่าพายดังนั้นในการคำนวณเราจะไม่คำนวณค่าพายค่ะแล้วก็มาดูกันค่ะว่าพื้นที่ผิวสูตรนะคะว่าอย่างไรพื้นที่ผิวของทรงกลมนะคะจะเท่ากับ4พาย r กำลัง2นั่นเองค่ะดังนั้นเราจะแทนได้ว่า1764พายเท่ากับ4พาย r กำลัง2นะคะค่ะเราจะในข้อนี้เราเห็น r กำลัง2นะคะที่เป็นตัวแปรเราจะหา r กำลัง2ค่ะดังนั้นครูย้าย r กำลัง2มาฝั่งนี้นะคะเดิมฝั่งนี้มี 1,764 พายอยู่นะคะ4พายเดิมคูณอยู่กับ r 2นะคะเมื่อเปลี่ยนฝั่งจะเป็นตัวหารค่ะ4พายค่าพายจะหารได้ลงตัวนะคะพายหารพายก็ได้1ค่ะดังนั้น4หาร 1,764 นะคะแล้วก็ตั้งหารค่ะ4หาร17ได้4นะคะทด1เป็น16 4หาร16ได้4 4หาร4ได้1นะคะ r กำลัง2ได้441ค่ะจากตรงนี้จำนวนที่ยกกำลัง2แล้วได้441ก็คือ21นั่นเองค่ะดังนั้นรัศมีหรือ r เท่ากับ21ค่ะจากตรงนี้เราจะมาหาปริมาตรกันก่อนกันต่อนะคะจากสูตรปริมาตรค่ะปริมาตรทรงกลมนะคะก็จะมีสูตรอยู่ว่า4พาย r กำลัง3ส่วน3ค่ะแล้วก็จะนำมาแทนค่านะคะจะเท่ากับ4พาย r กำลัง3 r คือ21นะคะครูก็จะเขียนในลักษณะของการกระจายก็คือคูณด้วย21 21และคูณ21ค่ะทั้งหมดนี้หารด้วย3นะคะตัวเลขจะค่อนข้างเยอะนะคะสังเกตค่ะ21หาร3ได้ลงตัวนะคะดังนั้น3หาร21ได้7เราก็จะเหลือตัวเลขเพียง4คูณพายคูณ7คูณ21คูณ21ค่ะมีตัวเลขนะคะตัวเลขนำตัวเลขมาคูณกัน7คูณ4ได้28ค่ะ7คูณ4ได้28นะคะ21คูณ21ได้441ค่ะจากตัวนี้ตัวเลขค่อนข้างเยอะนะคะครูจะตั้งคูณค่ะเพื่อกันสับสนนั่นเองค่ะคูณด้วย28
8คูณ1เป็น8 8คูณ4 8คูณ3 24 8คูณ4 32นะคะใส่2ทด3ค่ะ8คูณ4 32นะคะบวกอีก3เป็น35เลขหลัก2กันบ้างค่ะ2คูณ1ได้2 2คูณ2 2คูณ4ได้8 2คูณ4ได้8นะคะนำ2บรรทัดนี้บวกกันค่ะก็จะได้8 4 5บวก8เป็น13ใส่3ทด1นะคะ8บวก3เป็น11บวกอีก1เป็น12นะคะได้ตัวนี้ยังคงมีค่าพายอยู่ด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ปริมาตรก็จะเท่ากับ12,348พายค่ะข้อตัวเลือกกันค่ะก็จะตรงกับข้ององงูค่ะดูในข้อ28กันต่อค่ะข้อ28นะคะเป็นเรื่องของคู่อันดับและกราฟเมื่อลากเส้นเชื่อมจุด28กับจุดในข้อใดเส้นเชื่อมทั้ง2จุดจะขนานกับแกน x นะคะข้อนี้แล้วก็มาวาดกราฟกันค่ะเพื่อที่จะเห็นได้ชัดขึ้นนะคะแกนคู่อันดับแกน x นะคะแกน y x จุดคู่อันดับ28นะคะ x ก็คือ2ค่ะ2อยู่ตรงนี้นะคะ8 8 8อยู่ตรงนี้นะคะค่ะเมื่อลงจุดแล้ว2ลากขึ้นไป8นะคะจะอยู่ตรงนี้จุด28ค่ะเขาถามว่าจะขนานกับแกน x นะคะขนานกับแกน x ก็สามารถอยู่ในแนวนี้ค่ะอยู่ในแนวของ8นี้นะคะได้ทั้งซ้ายและขวาค่ะดังนั้นเราก็มาดูกันนะคะว่าจุดข้อใดจะอยู่ในแนวนี้แนวเส้นสีส้มนี้บ้างนะคะข้อกอไก่ค่ะ28 82คูณดับ82นะคะก็คือ x8 y2 ค่ะก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เองไม่ใช่นั่นไม่ถึงเส้นนี้นะคะต่อมาคูณดับ -28 -2 ก็คือ x เป็น -2 นะคะและก็ค่า y ขึ้นมา8หน่วยค่ะก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะคะอันนี้คือคู่อันดับ -28 ค่ะสังเกตได้ว่าจุด -28 และจุด28นี้นะคะจะอยู่ในแนวเดียวกันถ้าลากเส้นเชื่อมต่อกันแล้วก็จะกลายเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน x ค่ะค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะจึงตอบข้อขอไข่ค่ะอีกข้อนึงนะคะค่ะในรูปของข้อ30กันค่ะเป็นรูปทรง2มิติและ3มิตินะคะค่ะรูปที่กำหนดให้เมื่อเป็นรูปคลี่นะคะของรูป3รูปเรขาคณิต3มิติในข้อใดนะคะสังเกตค่ะรูปคลี่รูปนี้นะคะมีทั้งหมด6ส่วนหรือ6ด้านนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเรานับแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นด้านข้างใช้สัญลักษณ์ขอไข่นะคะด้านข้างและให้ด้านนี้เป็นด้านบนด้านนี้เป็นด้านล่างนะคะเมื่อประกอบลงกันแล้วก็จะได้เป็นด้านข้างด้านข้างด้านข้างทั้ง4ด้านตรงนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านบนและก็จะเป็นด้านล่างค่ะซึ่งก็ตรงกับข้ององูนั่นเองค่ะรูปคลี่ก็เป็นรูปพื้นฐานในการมองง่ายๆนะคะเราสามารถมองรูปว่ามีกี่ด้านนะคะแล้วก็มาประกอบกันเป็นรูปอะไรได้บ้างหรือเป็นด้านเท่ากันไหมเราก็จะดูว่าเท่ากันหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่รูปนั้นนะคะค่ะในการทบทวนข้อสอบชุดที่2นี้นะคะก็เป็นการทบทวนบทเรียนในเรื่องต่างๆที่นักศึกษาได้เรียนไปทั้ง13เรื่องก็ขอให้นักศึกษานะคะกลับไปทบทวนเอกสารประกอบใน
หัวข้อต่างๆนะคะที่นักศึกษาสนใจและหรือยังข้องใจอยู่นะคะและสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ